สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาถ่ายภาพทางช้างเผือกนะครับด้วยกล้องมือถือนะฮะอุปกรณ์หลักๆที่ต้องมีก็คือ1มือถือนะครับ2ก็คือขาตั้งกล้องนะครับ3อันนี้สำคัญมากก็คือสถานที่ที่มืดๆนะครับฟ้าโปร่งๆเปิดๆนะครับสำหรับวิธีการถ่ายง่ายๆนะครับคือเข้ามาที่แอปพลิเคชันกล้องนะครับเข้ามาที่กล้องแล้วมาที่ตัวที่เป็นอื่นๆนะครับมาที่เป็นอื่นๆเมื่อกดปุ๊บเนี่ยสำหรับกล้องมือถือที่พอที่จะถ่ายภาพทางช้างเผือกได้ก็ต้องมีโหมดโปรนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่โหมดโปรเข้ามาที่โหมดโปรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มาดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยผมจะตั้งค่า ISO ไว้ที่800นะครับนี่อันนี้คือตั้งค่าไว้ที่800ส่วน Speed Shutter อันนี้ผมตั้งไว้ที่30วินะครับอันนี้30วิส่วนโฟกัสอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ผมจะปรับเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไว้บาลานซ์ก็ให้มันเป็นออโต้ไปนะครับเรามาดูกันว่าเวลาถ่ายภาพออกมาจะเป็นยังไงครับอ่ะทีนี้ผมจะตั้งเวลานับถอยหลังในการถ่ายภาพนะครับผมก็จะกดถ่ายไปเลยปุ๊บตอนนี้ก็จะเริ่มบันทึกภาพแล้วก็สปีดชัตเตอร์ก็จะนับถอยหลัง30วินะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าหลัง30วิเนี่ยภาพจะออกมาเป็นยังไงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูภาพที่ถ่ายกันได้นะครับอันนี้คือภาพที่ถ่ายได้อันนี้จะเป็นภาพปกติที่เราถ่ายตัวไปนะมันจะเป็นมุมมัวไม่ค่อยชัดนะครับแต่สำคัญที่ต้องใช้โหมดโปรนะเพราะว่ามันมีไฟล์รอครับนี่ไฟล์รอไฟล์รอตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บค่าแสงอะไรต่างๆได้เยอะมากนะครับเราก็จะเอาไฟล์รอเนี่ยเข้าไปแต่งในโปรแกรมหรือแต่งในแอป Lightroom นะครับซึ่งผมใช้ในมือถือเนาะผมก็แต่งในแอป Lightroom ภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาพที่ได้นะครับก็ใครอยากลองถ่ายก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปลองปรับถ่ายกันดูนะครับผมสำหรับการถ่ายภาพทางช้างเผือกก็ง่ายๆประมาณนี้ครับใครมีกล้องมือถือมีขาตั้งกล้องก็ลองไปถ่ายกันดูนะครับผมสำหรับภาพถ่ายทางช้างเผือกที่ผมถ่ายได้นะครับถ้าสังเกตดีๆบริเวณมุมขวานะครับก็จะเจอกับดาวหางจือจินซานแอตลาสนะครับซึ่งดาวหางดวงนี้นะครับก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะพอถ่ายภาพได้นะครับถ้าเป็นกล้องใหญ่ๆก็อาจจะเห็นชัดกว่านี้นะครับรูปของดาวหางจือจินซานแอตลาสเนี่ยก็ผมก็ได้ถ่ายมาบ้างในส่วนหนึ่งนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงก็จะใช้ลักษณะของการถ่ายเหมือนกันนะครับการตั้งค่าคล้ายกันหมดเลยครับก็ใช้ ISO 800 Speed Shutter ที่30อะไรประมาณนี้ครับรูปที่ได้ก็เป็นประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ